อ้อยทำไมช้าอย่างนี้ล่ะเนี่ยเคยเจอไหมคะเวลาที่จะใช้ Wi-Fi ที่บ้านบ้าน2ชั้นอยู่ชั้น2 Wi-Fi สัญญาณอ่อนแอมากจนแทบจะใช้ไม่ได้แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงง่ายๆด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันใน Tech Time นะก่อนอื่นนะคะก็ต้องมาดูก่อนว่า Wi-Fi คืออะไร Wi-Fi เนี่ยไม่ใช่ Wi-Fi นะมันย่อมาจากคำว่า Wireless Fidelity เทคโนโลยีที่ช่วยในการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสายโทรศัพท์หรือว่าไฟเบอร์แล้วก็กระจายให้กับอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Asset Point ค่ะและบริเวณที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานเขาเรียกว่า Hotspot นั่นเองปกติแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ Wi-Fi ในรัศมี35เมตรสำหรับในบ้านและก็กว้างถึง100เมตรในที่กลางแจ้งแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของสิ่งกีดขวางระหว่างทางที่อาจจะทำให้สัญญาณอ่อนลงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าสัญญาณในบ้านของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างโดยเราจะเข้าไปเทสสปีดกันที่นี่แล้วค่ะเอาล่ะคราวนี้เมื่อรู้แล้วว่าเรามีสัญญาณอยู่เท่าไหร่ลองมาทำให้สัญญาณเพิ่มกันได้ง่ายแค่มีกระป๋องน้ำคัตเตอร์แล้วก็กรรไกรคัตเตอร์เนี่ยใช้ตัดส่วนขอบด้านบนและก็รวมถึงด้านล่างของกระป๋องแต่ว่าตัดแบบนี้นะคะอย่าให้มันขาดจากกันล่ะจากนั้นก็เอาไปครอบไว้กับเสาสัญญาณของเราเตอร์โดยครอบผ่านทางรูของฝากระป๋องแล้วก็หันทิศทางของกระป๋องให้ไปทางที่คอมพิวเตอร์ของเราเครื่องที่จะใช้ตั้งอยู่คราวนี้ลองใหม่ค่ะตัดแบบใหม่เพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นด้วยการเอากระดาษฟอยล์มาทับไว้แบบนี้แล้วมาดูซิว่าตอนนี้สัญญาณของเราเป็นยังไงความเร็วเพิ่มขึ้นบ้างไหมมาวัดสปีดกันต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยที่เสาจะมีการส่งคลื่นออกมารอบๆทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของเสาแต่ปกติเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้รอบๆเสาเลยใช่ไหมเราใช้แค่ด้านหน้าหรืออาจจะด้านข้างแค่ที่เดียวเพราะฉะนั้นการที่เอากระป๋องน้ำไปกันแบบนี้ก็เท่ากับมีตัวสะท้อนเอาคลื่นที่มันจะต้องส่งไปด้านหลังให้สะท้อนกลับมาที่ด้านหน้าทำให้คลื่นไม่ได้เสียเปล่าไปข้างหลังค่ะถ้าถามว่าช่วยได้มากไหมต้องบอกว่าช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกนะทางแก้คือการที่เราเนี่ยวางเราเตอร์ให้ดีแบบไม่ต้องโดนสิ่งกีดขวางอันนี้อาจจะช่วยแก้ได้มากกว่ารวมถึงการปรับเสาก็ปรับเอาตัวหนึ่งเป็นแนวตั้งอีกตัวหนึ่งเป็นแนวนอนเพื่อให้มีโอกาสรับคลื่นได้จากทั้งสองแนวค่ะนอกจากนี้เนี่ยควรวางไว้ห่างจากโทรศัพท์บ้านนะเพราะว่าคลื่นความถี่ที่ตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ใช้ส่วนใหญ่เป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นเดียวกับโทรศัพท์บ้านของเราถ้าวางเอาไว้ใกล้กันก็อาจจะมีการกวนสัญญาณได้ค่ะอีกอย่างนึงที่ควรจะทำนั่นก็คือการใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการป้องกันคนมาขโมยโดยการตั้งรหัสผ่านเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดมีคนขโมยเล่นเยอะๆก็มีสิทธิ์ทำให้สัญญาณของเราดรอปลงเช่นกันรวมถึงยังควรใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่ตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi บางทีเนี่ยติดเน็ตมาสวายแต่เครื่องที่ใช้ไม่รองรับหรือว่ารองรับที่ต่ำกว่านั้นก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าลองทุกอย่างมาแล้วรู้สึกว่าไม่รอดทำไมไม่เร็วขึ้นเลยก็ลองซื้อ Wi-Fi Repeater มาใช้ในการช่วยขยายสัญญาณดีกว่าค่ะซึ่งเจ้าตัว Wi-Fi Repeater จะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วมาทวนสัญญาณให้ไกลขึ้นแรงขึ้นหรือถ้าจะหาเป็นเราเตอร์ที่รองรับโหมด Repeater มาใช้แทนเพื่อกระจายสัญญาณจากเราเตอร์ตัวต้นฐานก็ได้เหมือนกันนะส่วนถ้าเกิดใครที่จะเริ่มติดตั้งเราเตอร์ใหม่ก็อย่าลืมดูให้มั่นใจว่าอยู่ในระยะที่เราสามารถใช้งานได้โดยดูที่อัตราขยายส่งสัญญาณว่าตรงกับการใช้งานของเราไหมและเนี่ยแหละค่ะคือหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้ Wi-Fi ในบ้านของเราสตรองมากขึ้นยังไงก็เอาลองไปใช้แก้ปัญหาดูนะคะ